โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับก็สำหรับในช่องนี้นะครับจะเป็นช่องที่ผมจะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ความรู้ในการเทรดที่ผมได้ศึกษามาให้กับเพื่อนๆกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าความรู้เหล่านี้มันน่าจะดีมีประโยชน์และน่าจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นได้นั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องรีเซ็ตตัวเองยังไงในตอนที่เทรดแพ้นะครับแน่นอนครับว่าเวลาเราเทรดเนี่ยเราก็อยากจะให้พอร์ตเราโตขึ้นถูกต้องไหมครับแต่แน่นอนครับนี่มันคือการลงทุนเนาะมันไม่ใช่การปลูกต้นไม้เวลาที่เราเทรดเนี่ยพอร์ตของเราเนี่ยมันก็มีทั้งโอกาสที่จะโตขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะทั้งจะลดลงถูกต้องไหมครับและแน่นอนเมื่อพอร์ตเราลดลงเนี่ยหรือว่าเราเทรดแพ้เราเทรดขาดทุนเนี่ยอารมณ์ความคิดความรู้สึกของเราเนี่ยมันก็จะแปรปรวนตามถูกต้องไหมครับแล้วคราวนี้เนี่ยมันมีวิธีการอะไรบ้างที่จะมาช่วยรีเซ็ตให้อารมณ์ของเรานี้มันกลับมาได้ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์ให้เพื่อนๆกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนเราจะไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับป่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาปรับ mindset กันก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าเราเอาเงินไปลงทุนเราก็ต้องได้กำไรสินะครับให้เพื่อนๆเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับว่าถ้าเราเอาเงินไปลงทุนเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทั้งได้กำไรและมีโอกาสที่จะทั้งขาดทุนนะครับเพราะว่าการเทรดอย่างที่เรารู้ๆกันเนาะมันไม่เหมือนการปลูกต้นไม้นะครับการปลูกต้นไม้เนี่ยมีแต่ต้นไม้จะโตขึ้นอย่างเดียวเนาะแต่ว่าการลงทุนเนี่ยมันมีขาดทุนได้ด้วยนั่นเองนะครับมันไม่ใช่มีแต่การที่พอร์ตเราจะโตขึ้นอย่างเดียวนั่นเองนะครับอันนี้ให้เราเปลี่ยนmindsetกันก่อนนะครับพอร์ตเรามีโอกาสที่จะขาดทุนได้นะมีโอกาสกำไรก็ต้องมีโอกาสขาดทุนได้นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนmindsetกันแล้วนะครับเรามาดูวิธีแรกในการรีเซ็ตตัวเองกันเลยนะครับว่าวิธีการแรกนะครับที่ผมใช้ตอนที่ผมรีเซ็ตตัวเองเวลาที่แบบเริ่มอารมณ์แปรปรวนผมใช้วิธีการอะไรนะครับโอเคครับก็สำหรับวิธีการแรกนะครับอันนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเห็นผมใช้อยู่บ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์หรือไม่ว่าจะเป็นในคลิปที่ผมเทรดนะครับก็สำหรับวิธีการแรกที่ผมใช้นะครับก็คือการยอมรับมันแล้วก็คิดซะว่าเราพลาดเองนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการแรกที่ผมใช้นะครับซึ่งเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นผมใช้อยู่บ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์หรือว่าในคลิปเนาะเพราะว่าเวลาที่ผมเทรดแพ้เนี่ยผมก็จะเหมารวมไปหมดเลยนะครับในจุดต่างๆไม่ว่าผมจะเทรดแล้วผมพลาดเองหรือว่าผมไม่ได้พลาดเองอะไรเงี้ยผมก็จะเหมารวมไปก่อนเลยว่าอ่ะคิดซะว่าเราพลาดเองนั่นเองนะครับสำหรับวิธีนี้นะครับข้อดีก็คือมันทำให้เราเนี่ยจบตรงนั้นเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะพลาดอะไรหรือว่าเราไม่ได้พลาดอะไรแต่เราก็เหมารวมไปเลยนะครับว่าเราพลาดเองนะครับมันทำให้เราจบตรงนั้นเลยนั่นเองนะครับอารมณ์เสียอะไรเนี่ยมันก็จะจบตรงนั้นเลยนั่นเองนะครับซึ่งข้อดีเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยคีปอารมณ์ของเราเอาไว้ได้ในระดับหนึ่งนั่นเองนะครับเวลาเราเทรดเราก็จะได้ไม่หลุดเรื่องของอารมณ์ไม่หลุดเรื่องของวินัยเราได้ง่ายๆนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีแรกนะครับก็คือการยอมรับมันแล้วก็คิดซะว่าเราพลาดเองนั่นเองนะครับเป็นวิธีการที่ผมใช้อยู่บ่อยๆนะและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ว่าอยากจะคีปอารมณ์ตัวเองให้ได้นะครับวิธีการนี้ค่อนข้างตอบโจทย์ได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับต่อมาวิธีที่2นะครับก็คือวิธีการพักเทรดนั่นเองนะครับวิธีการพักเทรดนะครับถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆนะครับก็ตรงตัวเลยนะครับมันก็คือวิธีการที่เราหยุดเทรดก่อนแล้วก็ไปทำอะไรอย่างอื่นให้อารมณ์ดีขึ้นก่อนนั่นเองนะครับพอเราอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาเทรดเหมือนเดิมนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการพักเทรดนั่นเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับยังควบคุมอารมณ์ตัวเองยังไม่ค่อยได้นะครับยังรู้สึกหงุดหงิดยังรู้สึกแบบเทรดแพ้แล้วก็อยากเอาคืนอยู่ตลอดเวลานะครับวิธีการนี้เนี่ยจะค่อนข้างตอบโจทย์มากๆสำหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับช่วยในเรื่องการควบคุมอารมณ์ได้ดีมากๆเลยนะครับเวลาเริ่มหัวร้อนหัวเสียเริ่มอยากเอาคืนเมื่อไหร่เนี่ยเราก็หยุดพักก่อนแล้วก็ไปทำอะไรอย่างอื่นให้อารมณ์เราดีขึ้นไปเล่นเกมไปพักผ่อนดูหนังฟังเพลงอะไรก็ได้ให้อารมณ์เราดีขึ้นเสร็จแล้วก็กลับมาเทรดนั่นเองนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยคีปอารมณ์ให้อารมณ์ของเราเนี่ยไม่หลุด
ได้นั่นเองนะครับเราก็จะได้ไม่หลุดวินัยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่2นะครับก็สำหรับวิธีการนี้เนี่ยผมก็หยิบมาใช้อยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับในวันที่ผมเทรดแล้วผมรู้สึกว่าอะไรหลายๆอย่างมันไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่นั่นเองนะครับเมื่อไหร่ที่ผมรู้สึกว่าผมคุมตัวเองไม่อยู่เนี่ยผมก็จะวิธีการนี้มาใช้นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับใครที่คุมตัวเองไม่ได้หรือสำหรับใครที่แบบเทรดมาแล้วรู้สึกว่ามันยังยากในเรื่องการควบคุมอารมณ์อยู่เนี่ยวิธีการนี้ช่วยได้เยอะเลยนั่นเองนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็ต่อมานะครับสำหรับวิธีการที่3ที่ผมใช้นะครับก็คือการไปคุยกับเทรดเดอร์คนอื่นครับใช่ครับการไปคุยกับเทรดเดอร์คนอื่นเนี่ยถ้าพูดให้เข้าใจง่ายนะครับมันคือการไปแลกเปลี่ยนความรู้ไปแลกเปลี่ยนข้อผิดพลาดกับคนอื่นๆนั่นเองนะครับที่เขาแบบว่าอาจจะเจอข้อผิดพลาดนี้มาก่อนเราแล้วหรือไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆคนอื่นที่อาจจะเป็นเพื่อนร่วมทางกับเราเนี่ยแหละคนที่ฝึกเทรดมาด้วยกันคนที่เริ่มเทรดมาพร้อมๆกันอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ไปพูดคุยไปแลกเปลี่ยนเรื่องราวเหล่านี้กับพวกเขานั่นเองนะครับมันก็เป็นเหมือนการปรับทุกข์อยู่หน่อยๆนะเนาะแต่ว่าการที่เราไปพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยข้อดีนะครับก็คือมันทำให้เราไม่ท้อแล้วก็ไม่เลิกเทรดไปง่ายๆนั่นเองนะครับแล้วก็ด้วยความที่เรามีเพื่อนร่วมทางนี้นี่เองนะครับเวลาที่เราท้อเราล้มเราไปต่อไม่ไหวเนี่ยการมีเพื่อนร่วมทางเพื่อนร่วมทางก็จะได้ช่วยดึงเรากลับมาให้รีเซ็ตตัวเองได้เร็วขึ้นแล้วก็กลับมาเทรดได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการที่3นะครับมันก็คือการไปคุยกับเทรดเดอร์คนอื่นนะครับหรือว่าไปแลกเปลี่ยนความรู้ไปแลกเปลี่ยนข้อผิดพลาดกับเทรดเดอร์คนอื่นนะครับไปปรึกษาไปปรับทุกกันนะครับเพื่อให้ต่างฝ่ายเนาะต่างช่วยดึงกันและกันให้กลับมาอยู่ในเส้นทางให้คีปอารมณ์หรือว่ากลับมาเป็นตัวของตัวเองให้ได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็สำหรับวิธีการนี้ผมก็ใช้อยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนจำได้นะครับในเดือนกันยาที่ผ่านมาเนาะกันยา64นะฮะถ้าใครทันนะก็เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าในเดือนกันยานั้นน่ะผมขาดทุนสัปดาห์เดียวเลยนะขาดทุนไปร่วมๆเนี่ย 3,000 เหรียญเลยนั่นเองนะครับมันก็แน่นอน 3,000 เหรียญก็ไม่ใช่เงินน้อยๆเนาะมันก็หัวเสียมันก็รู้สึกเฟลรู้สึกผิดพลาดรู้สึกแย่รู้สึกอะไรไปหมดนั่นเองนะครับผมก็คุยกับเพื่อนนะครับคุยกับพี่ๆคนอื่นที่เขาเทรดแบบเทรดแล้วก็เจอข้อผิดพลาดอะไรมาคล้ายๆกันกับเราเนี่ยก็ไปปรับทุกข์ไปพูดคุยกันนั่นเองนะครับจนสุดท้ายผมก็กลับมาได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการที่3ที่ผมใช้นั่นเองนะครับมันก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับมันทำให้เราไม่ท้อแล้วก็ไม่เลิกอะไรง่ายๆนะครับกับการที่เรามีเพื่อนร่วมทางเนาะมีเทรดไปการไปคุยกับเทรดเดอร์คนอื่นๆเพื่อปรึกษาปรับทุกข์อะไรแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือ3วิธีการที่ผมใช้ในการรีเซ็ตตัวเองในวันที่ผมเทรดแพ้มากๆในวันที่ผมรู้สึกว่าอะไรต่างๆมันไม่ได้ดั่งใจแล้วก็มันควบคุมตัวเองไม่อยู่นั่นเองนะครับซึ่ง3วิธีการนี้ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับช่วยผมมาได้ตลอดตั้งแต่วันแรกๆที่ผมเริ่มฝึกจนมาถึงวันนี้เลยนะครับก็เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับโอเคครับผมหวังว่าทั้ง3วิธีการนี้จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการรีเซ็ตตัวเองให้กับเพื่อนๆที่เจอปัญหานี้อยู่ได้นะครับโอเคครับผมก็ก่อนจากลากันไปนะครับถ้าเพื่อนๆมีวิธีการรีเซ็ตตัวเองแบบอื่นอีกนะครับที่มันดีแล้วก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆคนอื่นนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์เสริมไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเวลาเพื่อนๆคนอื่นที่เข้ามาศึกษาในคลิปวิดีโอนี้ก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมจากที่เพื่อนๆมาแชร์เพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆดีขึ้นนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อยากติดตามคลิปใหม่ๆอีกฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ